มาช่วงนี้ครับเรายัางอยู่กันในคลับเฮาส์นะไม่ใช่สิงเราอยู่กันที่ท็อปนิวส์เราพูดเรื่องคลับเฮาส์นะแหม <c oughs> พูดเหมือนเราจะไปอยู่ในคลับเฮาส์ยังไงก็ไม่รู้อ่ะแอบ,บนั่งฟังเขาเหรอคือเรามากางวันเราไม่ได้มากลางคืนครับช่วยเข้าใจให้ถูกต้องด้วยนะครับ <c oughs> เอาล่ะฮะสิ่งหนึ่งที่เขาพูดไว้ในคลับเฮาส์ก็คือการเลือกตั้งแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อปี62การเลือกตั้งปี62เนี่ยนายคนนี้ทักษิณบอกว่าเนี่ยถือเป็นการล้มละลายเลยนะ ถือเป็นการเลือกแบบล้มละลายเพราะอะไรเพราะเขาเมองว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานั้นมีการโกง,งอย่างชัดเจนและเครื่องคิดเลขไฟก็ดับอาจารย์ว่ามาฮะเอางี้ไฟดับไม่ดับพี่ไม่รู้พี่ถามว่าโกง,งใช่ไหมโกง,ง<า>ที่ไหนครับโกง,งอย่างไรคุณมีหลักฐานใช่ไหม,มฟ้องสิคะไม่ใช่พูดแต่ลมปากลอยๆอยพร้อยฟ้องสิคะ ถามว่าเขามีที่ให้คุณฟ้องไหมมีแล้วทำไมคุณไม่ฟ้องแล้วจะคุณมีหลักฐานให้ให้มาจะมาพูดลร้อยทำไมล่ะจริงๆให้หมาในครอบมาฟ้องก็ได้ไม่จำเป็นที่ต้องเห่าหอนถ้าเกิดคุณพูดว่ามีการโกงโกงที่ไหนโกงอย่างไรและหลักฐานอยู่ตรงไหนไปฟ้องเลยค่ะอย่ามาพูดไร้อยตีกินกันแบบนี้โอ้ยอนิจจา อ่าแถมแต่ตัวเขาเองเนี่ยพูดให้ถึงเหมือนตัวเขาเองเนี่ยสงสารและเห็นใจบรรดาข้าราชาการที่อยู่กับรัฐบาลประยุทธ์มาแปดปีนะไปถามใครมา <c oughs> ถามข้าราชาการคนไหนหมาในคอกมากกว่าไม่รู้แต่พี่เนี่ยก็รู้จักราชาการพี่มีทั้งลูกศิษย์และมีทั้งเพื่อนมีความสุขกับการทํางานตอนนี้ลุงตู่เป็นคนขยันลุงตู่เป็นคนที่มีโครงการเพื่อประเทศชาติ <c oughs> และประชาชน ใช่ไหมเออก็อเวลาที่เขาพูดเขาจะพูดอย่างนี้นี่ยท่านผู้ชมครับอ่ะอน,นี่คัดลอกมาให้เลยนะข้าราชการก็อึดอัดเพราะถูกนายเนี่ยสั่งมาแบบนี้รัฐบาลนี้8ปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีการเพิ่มอัตราหลังกเกษียณมากโดยเฉพาะข้าราชการทหารนี่มียกตัวอย่างด้วยนะสังเกตเห็นว่าหลักสูตรในการอบรมข้าราชการในยุคนี้ค่อนข้างมัว่วมีแต่ไปดูงานที่ต่างประเทศเกระทบใครปะวะไม่จริงจริงแล้วนะ <laughs> ทั้งหมดที่พูดมาเนี่นะ ถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะพี่ขอความจริงประจักษ์ที่มันเป็นเคสไปได้ไหมอ่าอ,อย่างเช่นถ้าบอกว่ากเกษียณเนี่ยนะเพิ่มมันตากอย่างเช่นตําแหน่งนั้นเนี่ยคนเนี่ยอ,อยู่ต่อชื่ออันนั้นอยู่แผนกนี้อ่าณละขณะเดียวกันหลักสูตรมั่วเช่นหลักสูตรอันนี้สอนไปทํทำไมวิชานี้สอนทาไมวิชานั้นทําไมให้คนนี้มาสอนคนนี้ไม่มีความรู้พอที่จะสอนอธิบไปต่างประเทศกันไปเที่ยวไหนเหรอคณะไหนเหรอ,อไปเมืองไหนเหรอไปเที่ยวอะไรเหรอ มีหลักฐานว่าเขาไปดูอะไรเขาไปเที่ยวอะไรเอามาเลยค่ะคนเราจะพูดลอยๆพูดได้หมดแล้วจะบอกให้จะบอกผู้ว่าได้ไหมอ่ะทำงานมากี่เดือนแล้วไปดูงานต่างประเทศสองคนแล้วนะ <c oughs> ไปดูงานเหรอ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เขาไม่ได้โกหกนะนั้นอะไรนั้น <c oughs> ครั้งแรกเขาไปเนี่ยเขาไปงานนภะัทรยาลูกเขาก็าาพูดตรงเขา,เาไม่ได้โกหกแต่เขาก็พูดเรื่องของสิ่งที่เขาได้เจอกันการงานแต่รอบนี้เขาไปทําอะไรพี่ไม่รู้นะครับแต่อย่าบอกเขาเลย คือจร,จริงๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามันเป็นจริงเป็นเรื่องไม่ดีนะไปต่างประเทศไม่ได้ไปดูงานจาะไปเที่ยวเป็นเรื่องไม่ดีถ้าเกิดว่าข้าราชการคนนั้นไม่ควรจะได้ต่ออายุแต่ต่อก็เป็นเรื่องไม่ดีถ้าหลักสูตรในการอบรมข้าราชการเป็นการอบรมที่ไม่ดีมีวิชาที่ไม่ดีคนสอนที่ไม่ดีมันก็คือเรื่องไม่ดีแต่ชี้ให้เห็นเป็นกรณีอย่างชัดเจน อย่าพูดรอยอยู่รอยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมาบอกว่าเซรีเป็นคนมั่วอ่กระถามมั่วตรงไหนเซรีเป็นคนไม่มีความรู้พูดอะไรไม่ถูกไม่ต้องอ่ะไ,ไม่ถูกต้องเรื่องไหนอบอกมาสิผมว่ารายการเราวันนี้เนี่ยลุงตู่ต้องปิดทีวีแน่เลยทำไมอ่ะก็ต้องตีเขาลุงตู่เขาบอกว่าไม่ให้นักข่าวมาถามเรื่องนคนนี้กับเขาแล้วนะแล้ววันนี้เราพูดเรื่องนี้ทั้งสามเบรกเลยนะลุงตู่ต้องปิดทีวีแน่ติงพี่นะ ท่านผู้ชมอยู่กันยาวๆหน่อยนะอย่าเพิ่งวันนี้มันต้องพูดจริงๆนะท่านผู้ชมครับอ่าและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องยุบสภาเรื่องการกล่าวหาเหล่าบรรดาสองปอปอประวิตรปอประยุทธ์นะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อสิครับว่าเรื่องยุบสภาสุดท้ายแล้วที่คนคาดเดาไว้ว่าจะยุบหรือไม่ยุบตามที่เขาคิดเขาคาดเดาไว้ในขับเฮาส์อย่างไร